ครับท่านผู้ชมครับข่าวสดออนไลน์ขอพาท่านมารับชมการบรรยายครั้งแรกของคุณนัทพุฒิไซเกื้อนะครับแกนนำนปช.ที่พ้นโทษหลังจากการได้รับการพักโทษตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาชัดไหมชัดปะหรือว่าต้องเสียบแล้วกดไหมได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่แถลงข่าวแล้วนะครับคุณนัทพุฒิไซเกื้อนซึ่งเมื่อวานคุณนัทพุฒิได้ไปถอดกำไรอีเอ็มแล้วก็ขณะนี้ได้จะขึ้นแถลงข่าวประจัยครั้งแรกนะครับหลังจากที่พ้นโทษในคดีปิดล้อมบ้านสี่เสาเทเวศนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปรับชมกันตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับผมเท่าไหร่เรื่องนั้นเราพอทำมาก็หายไปแล้วเห็นได้ไหมมันยังต้มนิดๆอยู่ครับยังไงกล้องนิดนิดอยู่นะครับเสียงมันเข้าอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมจัดการให้ครับกล้องที่จะลุกขึ้นถ่ายรูปตรงกลางเนี่ยนะครับเราให้เรียบร้อยแล้วก็รบกวนนั่งลงนิดนึงนะครับเพราะกล้องทีวีข้างหลังเขาจะได้ทำงานได้ต้องเปิดและปิดไหมครับพี่ป๊อปไปดูที่ไหมตรงกลางนี้เรียบร้อยนะครับช่วงเวลาของการแถลงข่าวก็ขอความกรุณาว่าเราอย่าไปต้องลุกขึ้นถ่ายภาพนะครับได้แล้วท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาแสดงความสนใจแล้วก็ร่วมบันทึกภาพหรือว่าเผยแพร่การแถลงข่าวคืนสู่อิสรภาพของผมในวันนี้การเข้าไปอยู่ในเรือนจำรอบนี้ของผมเสียงไม่ชัดเลยนับเป็นครั้งที่3ตลอดชีวิตการต่อสู้10กว่าปีครั้งนี้เป็นคดีแรกที่ถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลฎีกาให้จำคุกตรงนั้นแล้วเปิดใหม่2ปี8เดือนอย่างไรก็ตามนะครับผมได้ถูกจำคุกไปแล้วก่อนอันนี้เป็นเวลา8เดือนเสร็จเมื่อรวมเท่ากับการได้รับการลดโทษจากการพระราชทานอภัยโทษ2ครั้งในเดือนกรกฎาคมและก็ในเดือนธันวาคมรวมกับการต้องโทษจำคุกรอบนี้ซึ่งเข้าไปอยู่ในเรือนจำเกือบ6เดือนก็ทำให้เข้าหลักเกณฑ์การพักโทษเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ออกมาติดกำไร EM
อยู่ในความควบคุมของกรมคุมประพฤติเสียงนี้ป่ะกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ต้องเพิ่มเสียงที่18ธันวาคม2563จนเมื่อวันนี้29มีนาคม2564ตลอดเวลา3เดือนเศษของการพักโทษผมปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกรมคุมประพฤติว่าไม่ดีไปอย่างเคร่งครัดมันฟังมั้ยนั่นก็คืออยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการกำหนดหากมีกิจธุระจำเป็นสำคัญจะออกนอกพื้นที่ก็จะทำหนังสือขออนุญาตกับทางกรมคุมประพฤติเป็นรายกรณีไม่ได้เข้าไปในสถานที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์เช่นบริเวณสนามบินหรือว่าในอาณาบริเวณของเรือนจำไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแสดงสัญลักษณ์ใดๆทางการเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารวมทั้งมีการรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติเดือนละหนึ่งครั้งเข้ารับการตกลงธรรมะซึ่งดำเนินการโดยกรมคุมประพฤติภายใต้การถ่ายทอดภายใต้การดูแลกระบวนการของพระคุณเจ้าที่วัดตะโนดอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนี่ก็เดือนละหนึ่งครั้งล่าสุดก็เป็นเมื่อวานนี้ที่เล่าความตรงนี้เสียก่อนก็เพื่อให้เป็นที่รับทราบและเข้าใจของสังคมนะครับว่าทุกอย่างทั้งขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์พักโทษและก็การออกมาแล้วอยู่ในเงื่อนไขของการพักโทษของผมนั้นเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกระบวนการอย่างที่ผู้ต้องขังทุกคนซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ได้รับแล้วก็แนวปฏิบัติก็เป็นไปดังที่กรมคุมประพฤติกำหนดไม่ได้มีข้อยกเว้นหรือข้ออภิสิทธิ์อื่นใดจึงขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระท่านสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ตั้งแต่กรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติรวมกระทั่งผู้คนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ปฏิบัติต่อกันตามระบบระเบียบกติกาเป็นอย่างดีที่ได้กรุณาดำเนินการในทุกขั้นตอนจนผมออกมาสู่อิสรภาพแม้จะเป็นบางแง่มุมช่วง3เดือนกว่าก่อนหน้านี้และก็สมบูรณ์เมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามนะครับการต่อสู้ทางการเมืองของผมยังมีคดีความอยู่อีกหลายคดีซึ่งอยู่ในสารบบของกระบวนการยุติธรรมก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องสู้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นคดีจากการชุมนุมเมื่อปี2552จากการชุมนุมเมื่อปี2553หรือว่าคดีอื่นๆสถานะของผมเวลานี้จึงเป็นสถานะของผู้ถูกจำคุกจากคำพิพากษาของศาลฎีกาซึ่งถือว่าคดีถึงที่สุดถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆได้ไม่สามารถจะลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือตำแหน่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือการเมืองรูปแบบใดก็ตามถ้าหากจะมีกติกาเปลี่ยนแปลงจากนี้ในห้วงเวลา10ปีก็ไม่สามารถจะลงสู่สนามในฐานะผู้สมัครไ
แต่ในฐานะประชาชนในฐานะบุคคลหนึ่งซึ่งยืนอยู่บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมก็ขอยืนยันจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงถ้านายณัฐวุฒิไสเกื้อเคยประกาศจุดยืนไว้ตั้งแต่วันแรกของการต่อสู้ทางการเมืองอย่างไรผมก็ยืนยันจุดยืนเช่นนั้นจนถึงปัจจุบันและตราบจนถึงอนาคตผมไม่เคยรู้สึกเสียใจที่เลือกเส้นทางสายนี้แล้วมันมีคดีความมากมายติดคุกแล้ว3ครั้งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีครั้งต่อไปหรือไม่อย่างไรความเจ็บปวดที่ผ่านพบผมรับได้ภาระหนักอึ้งที่ต้องแบกรับผมไม่หวั่นไหวพยันตรายใดๆที่เคยเผชิญและหากจะต้องเผชิญอีกผมไม่ท้าทายแต่ก็ไม่เคยหวาดกลัวผมเชื่อมั่นว่าจุดยืนทางการเมืองที่ได้ประกาศต่อประชาชนแล้วยืนหยัดสู้มาเป็นแนวทางอย่างแท้จริงที่จะทำให้บ้านเมืองนี้เดินไปข้างหน้าที่จะทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนที่จะทำให้การแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศเป็นไปได้อย่างแท้จริงภายใต้หลักการว่าคนเราเท่าเทียมกันภายใต้หลักการว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนภายใต้หลักการว่าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องทำลายล้างใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้แตกดับไปจากกันเพราะในความเป็นจริงประเทศนี้เดินไปข้างหน้าได้โดยคนทุกฝ่ายทุกความคิดทุกสถานะอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างภายใต้กฎเกณฑ์แห่งความเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ยืนยันจุดยืนเดิมทางการเมืองได้ยืนยันจุดยืนเดิมในการต่อสู้ผมก็ไม่มีคำแถลงอะไรที่เตรียมการมามากมายไปกว่านี้เพราะคำว่าจุดยืนเดิมของผมพูดผมยืนยันผมกระทำมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องก็คือมันไม่มีขบวนการต่อสู้ไหนสมบูรณ์แบบในโลกของการต่อสู้มันไม่มีอะไรโรแมนติกชนิดที่เรียกว่าทุกอย่างที่ได้ก้าวย่างบนเส้นทางนี้จะต้องสวยงามจะต้องถูกอกประทับใจกับคนทุกส่วนทุกฝ่ายดังนั้นหากมีสิ่งใดที่เป็นคุณประโยชน์จากการต่อสู้ของผมของเพื่อนมิตรผู้ร่วมอุดมการณ์ก็ขอมอบสิ่งนั้นเป็นเกียรติยศให้กับประชาชนที่ได้ร่วมต่อสู้กันมาหากมีสิ่งใดซึ่งผู้คนในสังคมเห็นว่าเป็นความผิดพลาดเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้เป็นเรื่องที่ท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเสียหายผมขอน้อมรับสิ่งนั้นเอาไว้เองผมขอให้ความไม่พอใจความไม่เข้าใจหรือถ้าหากจะเป็นความชิงชังเกิดมีขึ้นผมขอน้อมรับเอาไว้เองแต่ผมไม่เคยมีเจตนาที่จะทำให้บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดความเสียหายผมไม่เคยมีเจตนาที่จะทำลายบ้านเมือง
ทำลายชีวิตทรัพย์สินของใครใดๆก็ตามไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกันทางการเมืองที่คิดว่าจะพูดล้วนได้พูดหมดแล้วส่วนถ้าท่านสื่อมวลชนมีคำถามเรียนเชิญครับตั้งแต่ออกมาเนี่ยผมยังไม่ได้หารือเรื่องแนวทางทางการเมืองกับคุณจตุพรนะครับมีโทรศัพท์พูดคุยกันบ้างก็ตามประสาพี่น้องเพื่อนมิตรที่กอดคอต่อสู้กันมายังไม่ได้พบปะหรือยังไม่ได้นั่งพูดคุยกันดังนั้นการเคลื่อนไหวหรือการนัดหมายวันที่4เมษายนนั้นส่วนตัวผมได้ทราบเรื่องจากทางสื่อมวลชนเท่านั้นยังไม่ได้รับแจ้งหรือยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆอย่างไรก็ตามก็เห็นว่าทั้งคุณจตุพรแล้วก็คณะหลายๆท่านที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์มีศักยภาพส่วนว่าจะกำหนดแนวทางประการใดอย่างไรก็ขอให้สื่อมวลชนและประชาชนได้ติดตามเอาจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผมคงไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะประเมินว่าความเคลื่อนไหวของนักศึกษาประชาชนเวลานี้จะไปได้ไกลแค่ไหนหรือไม่เพราะว่าเมื่อพวกเขาออกมายืนบนวิถีของการต่อสู้เมื่อพวกเขาได้วางชีวิตอิสรภาพของตัวเองลงเป็นเดิมพันในการต่อสู้นี้พวกเขาก็เท่ากันกับผมนั่นแหละครับถ้าผมเป็นนักต่อสู้คนหนึ่งพวกเขาก็เป็นนักต่อสู้อีกหลายคนที่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีของการต่อสู้เท่าเทียมกันผมเคารพในความเคลื่อนไหวเคารพในความคิดเห็นของพวกเขาและผมก็คิดว่าผมคงไม่แน่พอที่จะมานั่งประเมินสิ่งที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่ด้วยชีวิตด้วยอิสรภาพด้วยสิ่งที่ต้องเผชิญและแบกรับนานับประการถ้าผมจะพูดได้ผมก็จะพูดเพียงว่าภายใต้จุดยืนทางการเมืองที่ไม่เปลี่ยนแปลงของผมและก็ของพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาจนวันนี้ผมขอแสดงตัวเคียงข้างนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่กำลังต่อสู้อยู่ในปัจจุบันพร้อมกันนั้นผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหาบิดเบือนให้ร้ายป้ายสีว่าการแสดงท่าทีเช่นนี้หมายถึงการมุ่งร้ายหมายถึงการโค่นล้มทำลายสถาบันจุดยืนทางการเมืองของผมของเพื่อนมิตรที่สู้กันมาเด่นชัดมาตลอดแต่เมื่อในวันที่คนหนุ่มสาวเมื่อในวันที่พี่น้องประชาชนออกมาสู้แล้วกำลังถูกกระทำอยู่เช่นนี้ผมมีท่าทีอย่างอื่นไม่ได้ผมแสดงจุดยืนอย่างอื่นไม่ได้ผมต้องยืนเคียงข้างพวกเขาผมต้องยืนเคียงข้างประชาชนผมมีโอกาสได้พบกับพวกเขาหลายคนขณะที่ผมอยู่ในเรือนจำแม้ไม่ได้พูดคุยกันมากนักเพราะผมเข้าไปก่อนบางช่วงเวลา
ก็อยู่นอกเงื่อนไขการกักโรคจึงได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปในแดน2แต่น้องๆช่วงเวลานั้นเข้าไปอยู่ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึง14วันดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลาส่วนมากอยู่ในเรือนนอนตามมาตรการกักโรคของทางเรือนจำอย่างไรก็ดีก็มีช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เบิกตัวพวกเขาออกมาเพื่อพบทนายความเพื่อพบผู้หลักผู้ใหญ่ของรัฐบาลของกรมราชทัณฑ์ที่เข้าไปพูดคุยเข้าไปดูแลความเป็นอยู่แม้แต่ละช่วงเวลาได้พูดคุยกันสั้นๆแต่ว่าผมคิดว่าผมห่วงใยพวกเขาผมคิดว่าผมเป็นห่วงพวกเขาทุกเช้าเมื่อผมออกจากเรือนนอนแล้วเดินผ่านห้องที่พวกเขาถูกจำขังอยู่ผมต้องชะโงกหน้าไปเรียกพวกเขาทุกครั้งเพราะผมเป็นห่วงว่าน้องๆเขาไม่เคยถูกขังมาอยู่รวมกับผู้ต้องขังอื่นๆแล้วจะเป็นอย่างไรปลอดภัยหรือไม่ขนาดไหนผมได้เห็นพวกเขาคุยกันเองผมได้เห็นเวลาเขากินผมได้เห็นเวลาเขานอนหลับไม่ว่าเขาจะประกาศตัวเป็นนักต่อสู้เป็นนักปฏิวัติหรือประกาศตัวเป็นผู้กล้าหาญใดๆก็ตามแต่จากสายตาที่ผมเห็นจากเนื้อชีวิตที่ผมได้สัมผัสจากประสบการณ์ที่ผมผ่านพบชีวิตมาจนเป็นพ่อคนสิ่งหนึ่งที่เขาปิดบังผมไม่ได้สิ่งหนึ่งที่พวกเขาปฏิเสธผมไม่ได้คือพวกเขายังเป็นเด็กบางคนถ้าผมมีลูกเร็วตอนอายุ24 25พวกเขาเป็นลูกผมดังนั้นผมรู้ดีว่าอิสรภาพของผมเปราะบางแล้วการแสดงจุดยืนหรือการพูดเรื่องราวเหล่านี้ก็อาจจะทำให้ความเปราะบางนั้นเปราะบางไปอีกแต่ผมไม่คิดจะมีทางเลือกอื่นผมคิดว่าประเทศนี้ไม่สามารถจะพูดถึงอนาคตที่สดใสงดงามได้เลยตราบเท่าที่อนาคตของชาติยังอยู่ในกรงขังเราไม่สามารถจะกล่าวอ้างอธิบายใดๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเพื่อลูกหลานในวันที่ลูกหลานซึ่งถูกขังยังไม่ได้กินข้าวในวันที่ลูกหลานซึ่งถูกขังร้องห่มร้องไห้หวาดกลัวความตายและโหยหาอิสรภาพในความเคลื่อนไหวของพวกเขาไม่ว่าจะแนวคิดหรือแนวทางการต่อสู้มีทั้งส่วนที่ผมเห็นด้วยและมีทั้งส่วนที่ผมห่วงใยแต่ในความเป็นคนหนุ่มสาวของพวกเขาในความเป็นพลังบริสุทธิ์ของพวกเขาผมมีแต่ความรู้สึกรักห่วงใยเอาใจช่วยเพียงอย่างเดียวไม่มีความรู้สึกอื่นผมเป็นของผมแบบนี้และผมเชื่อว่าสังคมนี้เราไม่ควรจะมองเห็นชีวิตและอิสรภาพของคนหนุ่มสาวที่กำลังถูกกระทำเป็นชัยชนะเป็นความสะใจเป็นเรื่องที่ยอมให้มันเกิดขึ้นได้เพียงเพราะเขายืนอยู่คนละฝ่ายกับอำนาจหรือเขายืนอยู่คนละฝ่ายความคิดกับคนบางกลุ่มเท่านั้นบางคนบอกว่าเมื่อเด็กๆทำผิดเด็กๆก็ต้องรับผิดชอบเมื่อละเมิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผมอยากจะถามว่าท่านคิดอย่างนั้นกันจริงหรือเปล่า
พราะสำหรับผมไม่ได้คิดแบบนั้นเราสู้กันมา10กว่าปีแล้วจนถึงวันนี้การต่อสู้นี้ก็ยังคงอยู่แล้วคนรุ่นลูกรุ่นหลานออกมาสู้วันนี้ถูกดำเนินคดีถูกกระทำต่างๆนานามากมายโดยเราทั้งหลายบอกว่าเขาต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปในหัวใจผมปฏิเสธในหัวใจผมกำลังบอกตัวเองว่าคนรุ่นเราต่างหากต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำกันลงไปแล้วทำให้พวกเขาต้องออกมาสู้ในวันนี้ถ้าบ้านเมืองมันเดินไปตามวิถีทางที่ถูกต้องจริงถ้าบ้านเมืองมันปกครองในระบอบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไม่มีอำนาจนอกระบบมาแทรกแซงไม่มีเผด็จการรัฐประหารเข้ามายึดกุมประเทศไม่มีกติกากดขี่เช่นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เด็กพวกนี้ต้องอยู่ในห้องเรียนไม่ได้อยู่ในห้องขังเด็กพวกนี้ต้องใช้สติปัญญาใช้วิชาความรู้ของตัวเองนำพาตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อเป็นอนาคตเป็นความหวังของคนทั้งชาติดังนั้นผมคิดว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นชะตากรรมของคนหนุ่มคนสาวที่เกิดขึ้นคนรุ่นเราต้องรับผิดชอบเอาเด็กออกจากห้องขังแล้วเรามาแก้ปัญหากันแบบผู้ใหญ่เรามาแก้ปัญหากันด้วยเหตุด้วยผลเรามาแก้ปัญหากันด้วยความจริงเรามาแก้ปัญหากันด้วยความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองและปรารถนาดีต่อกันและกันอย่างแท้จริงถ้าเปรียบประเทศเป็นบ้านคนรุ่นพวกเราเป็นพ่อแม่คนหนุ่มสาวรุ่นปัจจุบันเขาเป็นลูกพ่อแม่มีปัญหาทะเลาะกันมา10กว่าปีจนวันหนึ่งลูกโตขึ้นแล้วลูกลุกขึ้นตะโกนขึ้นกลางบ้านสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำคือตั้งใจฟังเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้เขาหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับเขาไม่ใช่เอาเขาไปขังผมคิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันเป็นสัญญาณที่ถูกส่งตรงมาจากคนที่กำลังจะเติบโตมารับผิดชอบบ้านเมืองต่อไปเขาตอบเราแล้วว่าเขาไม่ยอมรับสังคมที่เป็นมาเขาตอบแล้วว่าเขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงของสถานการณ์และผมคิดว่าใครก็ตามในบ้านเมืองนี้ไม่ควรเกรงกลัวหรือปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องแน่นอนที่สุดวิทยาการองค์ความรู้ต่างๆทำให้มนุษย์สามารถจะสำรวจทุกอย่างทั้งในสุริยะจักรวาลทั้งเรื่องบนดินใต้ดินทุกเรื่องมนุษย์สามารถที่จะเข้าถึงและสำรวจได้แล้วมนุษย์ก็พบว่าไม่มีเรื่องใดเลยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเลยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเลยอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์นี้เมื่อพลังของความเปลี่ยนแปลงส่งสัญญาณมาชัดขนาดนี้กลายเป็นว่าผู้มีอำนาจกลายเป็นว่ารัฐได้ทุ่มเทใช้กำลังใช้กฎหมายใช้ทรัพยากรใช้ความรุนแรงใช้ทุกอย่างเพื่อพยายามควบคุมทั้งที่สิ่งที่เป็นจริงควรจะพยายามเข้าใจมันต่างหากและผมไม่เชื่อว่าจะมีใครไปล้างสมองผมไม่เชื่อว่าจะมีใครไปเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือจิตวิญญาณของคนหนุ่มคนสาวในวันนี้จนถึงขั้นทำให้เขาสามารถจะเคลื่อนไหวสามารถจะทำอะไรก็ตามแต่คนที่ล้างสมองปรารถนาผมไม่เชื่อ
ผมมีวิธีคิดของผมง่ายๆโลกยุคปัจจุบันแม้แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ใช่จะจูงใจลูกได้ง่ายๆเขาเติบโตในวันเวลาของเขาเขาเติบโตในโลกอีกใบหนึ่งของเขาดังนั้นผมว่าเราอยู่กันได้ด้วยความจริงแล้วเราจำเป็นต้องยอมรับความจริงก่อนที่ทุกอย่างมันจะเสียหายเลวร้ายไปมากกว่านี้ว่านี่คือพลังบริสุทธิ์ที่เขาสะท้อนออกมานอกเหนือจากเรื่องหลักการนอกเหนือจากเรื่องชะตากรรมของคนหนุ่มสาวที่ผมได้ประสบพบเจอบ้างแล้วนั้นอีกเหตุผลสำคัญที่ผมต้องประกาศจุดยืนเคียงข้างพวกเขาก็คือในนามของความเป็นมนุษย์ผมเป็นคนเสื้อแดงผมเป็นมา10 กว่าปีจนบัดนี้ก็ยังเป็นและผมเชื่อว่าทั้งชีวิตผมก็ไม่ได้รู้สึกตะเข็ดตะขวงใจหรือเป็นเรื่องเสียหายที่จะเป็นคนเสื้อแดงผมต่อสู้ร่วมกับพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์มา10 กว่าปีเราเป็นคนที่ถูกยิงทิ้งเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราถูกจำขังถูกไล่ล่าถูกเข้าเหยียบย่ำแบกรับคำดูหมิ่นเหยียดหยามต่างๆมากมายเราถูกยิงตายกลางถนนเป็นร้อยแล้วเราก็เห็นเขาออกมาล้างถนนคดีของพี่น้องที่บาดเจ็บล้มตายไม่ถึงศาลเราถูกเรียกเป็นควายเราถูกตราหน้าว่าเป็นขบวนการรับจ้างเราถูกกาหัวว่าเป็นพวกไร้การศึกษาเป็นคนไร้ค่า10 กว่าปีที่ผ่านมาพวกผมต่อสู้แล้วก็เจอกับสิ่งนี้แต่พวกเขาคนหนุ่มสาวเหล่านี้พวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่หยิบยื่นความเข้าใจหยิบยื่นความเห็นใจและหยิบยื่นเกียรติยศให้พวกผมพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่ตะโกนเรียกพวกผมกลางท้องถนนพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่บอกว่าเข้าใจเราแล้วเห็นใจเราอยากขอโทษเพราะเมื่อก่อนเข้าใจผิดพวกเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่ทำเรื่องแบบนี้ในนามของความเป็นมนุษย์ผมทิ้งพวกเขาไม่ได้ผมมีโลกใบเดียวถ้าผมต่อต้านเผด็จการในเมียนมาผมก็ต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยด้วยถ้าผมประนามการเข็นฆ่าประชาชนที่เมียนมาผมก็ต้องไม่ยอมรับการกระทำใดๆต่อประชาชนต่อคนหนุ่มสาวและเยาวชนในประเทศไทยด้วยผมอยากจะบอกทุกฝ่ายนะครับว่าที่ผมพูดไม่ใช่ผมจะประกาศเผชิญหน้าไม่ใช่ผมจะท้าทายแล้วออกไปเดินนำหน้าขบวนที่เขากำลังทำอยู่เวลานี้ไม่ใช่แต่ผมพูดจากหัวใจจริง
ผมคิดแบบนี้ผมเชื่อแบบนี้และผมเป็นคนอย่างนี้แล้วถ้าหากว่าใครก็ตามจะเห็นว่าการพูดวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเป็นเรื่องที่ร้ายแรงทำลายชาติทำลายบ้านเมืองผมก็จะไม่เปลี่ยนคำพูดผมยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงมันกำลังเกิดขึ้นแล้วมันเดินเร็วถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่เท่าทันมันจะพากันพังหมดมันจะเสียหายกันทั้งระบบไม่มีเหลือไม่ว่าใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคงพูดยาวหน่อยสำหรับคำถามเมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนั้นหรือว่าเลยเถิดไปถึงคำถามอื่นบ้างก็ตามแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันอยู่ในใจมันก็ต้องพูดออกมาเมื่อเทียบเคียงกับน้องๆที่เป็นแกนนำหลักอยู่จำนวนมากเวลานี้ผมก็อาวุโสกว่าพวกเขาพอสมควรความอาวุโสนี้ไม่ได้หมายความว่าผมเหนือกว่าเก่งกว่าหรือมีศักยภาพในการนำสูงกว่าแต่ความอาวุโสนี้ทำให้ผมต้องตระหนักกับตัวเองว่าเราต้องรอบคอบรัดกุมยกย่องให้เกียรติพวกเขาพวกเขาต่อสู้กันมามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมีวันเวลาที่แสดงความกล้าหาญมีวันเวลาที่แบกรับความเจ็บปวดร่วมกันดังนั้นผมว่าคงไม่ใช่วาระที่ผมจะมาประกาศวันนี้ว่าจะไปขึ้นเวทีจะไปเป็นแกนนำร่วมกันผมมีหน้าที่ต้องเคารพและให้เกียรติพวกเขาตราบเท่าที่พวกเขายังต่อสู้อยู่อย่างกล้าหาญและผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ด้วยวุฒิภาวะด้วยการผ่านพบสถานการณ์ที่มากขึ้นมากขึ้นคงทำให้บางเรื่องบางแง่มุมที่ผมมีความห่วงใยพวกเขาก็คงจะทำให้เข้มแข็งขึ้นพวกเขาก็คงจะขับเคลื่อนอย่างรัดกุมอย่างแหลมคมมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมามันขาดความรัดกุมขาดความแหลมคมนะครับอย่างที่บอกผมเคารพพวกเขาด้วยหัวใจแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของพัฒนาการดังนั้นคงไม่ได้หมายความว่าผมอยู่ๆจะลงจากโต๊ะแถลงข่าวนี้เดินพรวดพราดไปขึ้นเวทีที่น้องๆเขาสู้กันอยู่คงไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่อนาคตต่อไปข้างหน้าถ้าสถานการณ์มันเกิดความจำเป็นถ้าสถานการณ์มันไม่อาจจะมีวิธีการอื่นได้ก็ขอให้เป็นเรื่องอนาคตครับยังไม่ได้มีแนวคิดเรื่องนั้นนะครับเรื่องจะเคลื่อนไหวมวลชนขนาดใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือร่วมกับกลุ่มอื่นๆตรงนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายเพื่อความเข้าใจชัดเจนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือองค์กรนำของนปช.เพราะว่าผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันมันเกี่ยวข้องกันตั้งแต่คำถามสักครู่เรื่องวันที่4เมษายนจนถึงคำถามนี้ที่จริงเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดมาก่อนมีเพื่อนมิตรพี่น้องพูดไปแล้วบ้างแต่ผมเห็นว่าบางเรื่องอาจจะยังไม่ครบถ้วนแล้วถ้าผมไม่พูดอะไรเสียบ้างเลยก็อาจจะทำให้ความเข้าใจสถานการณ์มันพลาดเลือน
าจจะทำให้ความเป็นมาก่อนจะถึงวันนี้มันถูกอธิบายไปตามความรู้ความเชื่อของแต่ละคนซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆอย่างนี้นะครับสำหรับองค์กรนำของนปช.หรือคณะแกนนำนปช.ชุดที่ท่านเคยเห็นต่อสู้มาตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วพวกเรายอมรับในการนำรวมหมู่แล้วพวกเราปรึกษาหารือมีที่ประชุมของพวกเราในการถกอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนทางการเมืองร่วมกันมาตลอด10กว่าปีแต่เนื่องจากว่าในช่วงเวลาประมาณ2ปีกว่าๆมาแล้วภายหลังจากที่คุณจตุพรออกจากเรือนจำครั้งล่าสุดได้ไม่กี่วันก็ได้มีการสนทนาสาระสังสรรค์กันในหมู่พี่น้องแกนนำจำนวนหนึ่งคุณจตุพรได้เล่าให้ฟังว่าได้มีข้อสรุปและตกลงจะทำงานการเมืองในนามพรรคการเมืองพรรคหนึ่งผมไม่ได้มีเจตนาจะไปเอ่ยชื่อพรรคการเมืองใดๆให้เกิดความกระทบกระทั่งนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ท่านทราบอยู่แล้วพูดไปเสียก็ไม่มีอะไรเสียหายนั่นหมายถึงพรรคเพื่อชาติเมื่อได้เล่าให้เราฟังแบบนั้นว่าได้มีการพูดคุยได้มีการตกลงได้มีการสรุปกันแล้วว่าจะทำการเมืองพรรคนี้ผมนั่งฟังอยู่ด้วยจนจบผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องที่กำลังพูดอยู่เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับพี่น้องและขบวนการของเราดังนั้นเรื่องนี้คงไม่ใช่ประเด็นที่ใครจะไปตกลงกับใครก่อนแล้วมาบอกให้เราทราบแล้วต้องการให้เป็นไปตามนั้นผมบอกว่าที่ถูกที่ควรคือเราควรจะมาปรึกษากันก่อนแล้วที่ประชุมเห็นอย่างไรเดินหรือไม่เดินแบบไหนค่อยไปคุยกับคนข้างนอกจะร่วมมือประสานงานกับใครเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากันผมจึงเรียกร้องให้มีการประชุมแกนนำเพื่อหารือประเด็นนี้หลังจากการเรียกร้องดังกล่าวก็ไม่มีการนัดหมายประชุมแกนนำเพื่อนมิตรบางคนก็เห็นด้วยว่าเมื่อตกลงว่าจะทำกันไปแล้วก็ควรจะเดินหน้าต่อไปบางส่วนก็เห็นว่านี่เป็นกระบวนการที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยอยู่กันมาที่เคยทำกันมาที่เคยต่อสู้เคียงไหล่ใกล้บ่ากันมา10กว่าปีอย่างอาจารย์ธิดาก็เคยได้เรียกร้องให้มีการประชุมเรื่องนี้ผมเองก็อีกสักครั้งสองครั้งในที่สุดเมื่อไม่มีการประชุมแกนนำนปช.เพื่อหารือเรื่องดังกล่าวเราก็เห็นว่านั่นคงเป็นแนวทางที่มีการสรุปกันไปแล้วแล้วเราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะได้รับทราบหรือว่าจะได้แสดงความคิดเห็นก็เลยไม่มีการประชุมแกนนำนปช.อีกตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้พวกผมเดินออกมาจากห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวผมก็บอกพี่ๆน้องๆรวมกระทั่งคุณวีรการมุกสิกพงษ์ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้คุณวีรการติดภารกิจไม่สามารถมาด้วยก็บอกว่าเราควรจะมีที่ทางในการนั่งพบปะกินกาแฟนั่งพูดนั่งคุยหรือทำกิจกรรมทางการเมืองด้วยกันผมเป็นคนเมืองนนท์ผ่านไปผ่านมาก็เห็นห้างนี้ครับซึ่งก็เรียนตรงๆว่าไม่ค่อยได้มีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยเท่าใดนักประเมินเอาเองว่าถ้าเรามาติดต่อขอเช่าที่เล็กๆอัตราค่าเช่าคงไม่สูงประกอบกับช่วงนั้นมีน้องๆที่รักใคร่สนิทกันเข้ามาเช่าสำนักงานอยู่ในตึกนี้ด้วยก็ไหว้วานให้เขาเดินดูเมื่อเห็นว่ามีที่ทางพอจะสร้างรังได้ผมก็บอกพี่น้องนะครับว่าผมดูที่ตรงนี้ไว้ก็ฝาก
อาจารย์ธิดาเนี่ยแหละครับในฐานะผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในกลุ่มพวกเราก็มาเดินดูที่ก็ประจวบเหมาะจังหวะดีเข้าไปอีกเพราะว่าผู้ดูแลสถานที่ตรงนี้กับอาจารย์ธิดาเคยมีความรู้จักมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนก็เลยเดินหน้ากันเร็วแต่หลักการสำคัญคือค่าเช่ามันถูกนะครับคือทุกท่านมาเนี่ยท่านก็คงพอเดาได้ว่าค่าเช่ามันคงไม่แพงละเราก็เลยมาทำตรงนี้ครับผมก็ชวนเพื่อนมิตรพี่น้องที่เขาคิดเหมือนกันนะครับมีอุดมการณ์เดียวกันก็ช่วยกันตามกำลังเอามาสร้างสำนักงานจัดหาอุปกรณ์ต่างๆทีมงาน UDD News ก็มานั่งทำงานอยู่ที่นี่ก็มีเพื่อนมิตรพี่น้องให้การสนับสนุนผมก็ชวนคนนั้นทีคนนี้ทีเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กันแบบมีต้นทุนสูงนะครับเวลามีกิจกรรมพิเศษเราก็หารกันคนบนนี้ครับหารกันนะจัดกิจกรรมพิเศษทีเราก็ชวนกันหารอาจารย์ธิดาก็จะเป็นคนจิ้มตัวเลขมาว่าเฮ้ยคนละเท่าไหร่ก็ช่วยกันนะครับแรกๆมันก็มาแบบนั้นนะครับผมก็ชวนพักพวกเพื่อนฝูงมาดูแลสำนักงานดูแลอะไรต่างๆทีนี้พอผมเข้าไปอยู่ในเรือนจำบทหนักก็อยู่ที่อาจารย์ธิดาคุณหมอเหวงคุณหมอหวายนี่ออกมายังต้องใช้หนี้กันอยู่นะครับก็เล่าให้ฟังเป็นธรรมชาติเนี่ยครับเป็นความจริงว่าเรามากันแบบนี้นะครับผมกับคุณจตุพรเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันในทางส่วนตัวเนี่ยยังไงก็แยกกันไม่ได้ครับแล้วความปรารถนาดีก็ยังมีให้กันและกันอยู่เสมอเป็นแบบนี้แต่ว่าในแง่ของกระบวนการทางการเมืองในแง่ของการขับเคลื่อนทางการเมืองในฐานะองค์กรนำของนปช.แบบเดิมนั้นโดยข้อเท็จจริงมันไม่ได้ดำรงสภาพอยู่แล้วเกือบ3ปีดังนั้นข้อความเคลื่อนไหวใดๆต่างๆที่คุณจตุพรและคณะดำเนินการนั้นก็เป็นไปอย่างที่ผมได้อธิบายความไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเรายังไม่ได้ทราบเรื่องแล้วก็คงจะเป็นคนที่ติดตามข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ไม่มีเจตนาจะไปกระทบกระทั่งใดๆกับคณะที่เคลื่อนไหวกันอยู่เพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าทุกคนมีประสบการณ์และก็มีศักยภาพก็สุดแท้แต่ว่าจะหารือกันอย่างไรครับมีคำถามใดๆเพิ่มไหมครับผมอยากจะส่งท้ายอย่างนี้นะครับและผมคิดว่าคนหลายๆคนที่อยู่ในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันกับเราเนี่ยก็ควรจะลองคิดเรื่องนี้ด้วยกันผมได้มีโอกาสถามเพนกวินในเรือนจำว่าพี่ได้ยินว่าข้างนอกพวกน้องเอาคำปราศัยของพี่ไปพูดถึงพี่ได้ยินว่าข้างนอกพวกน้องตะโกนชื่อพี่อยู่หลายเวทีน้องรู้จักพี่ได้ยังไงเพนกวินบอกเขาเห็นผมตั้งแต่เขาอายุ11ขวบเมื่อราวปี2553คำตอบของเขาง่ายๆสั้นๆแต่มันทำให้ผมต้องเอามาคิดยาวเพราะเมื่อปี2553ผมร่วมกับเพื่อนมิตรและพี่น้องประชาชนร่วมอุดมการณ์ต่อสู้ครั้งใหญ่วันนั้นน่ะเพนกวินอายุ11 12ขวบเหตุการณ์ผ่านมา10ปีถึงปี63เพนกวินมาเป็นแกนนำต่อสู้มีคดีความติดคุกติดตารางอยู่จนวันนี้ท่านครับสิ่งที่ผมต้องคิดยาวก็คือว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่อีก10ปี
ถ้าเรื่องราวมันยังคงยุ่งเหยิงยังหาข้อยุติที่ถูกต้องไม่ได้อีกเป็นเวลา10ปี10ปีข้างหน้าลูกชายผมจะอายุเท่าเพนกวินวันนี้แล้วก็ไม่แน่ว่า10ปีข้างหน้าลูกชายผมจะต้องมาเจอกับสภาพแบบนี้ไม่แน่ว่าอีก10ปีข้างหน้าคนที่จะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดศาลคนที่จะต้องพยายามทุกอย่างให้ลูกได้รับอิสรภาพอาจจะไม่ใช่แม่เพนกวินแม่รุ้งแม่ไม้แม่ไผ่แต่อาจจะเป็นผมซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายณปกใสเกลือวันนี้ดังนั้นผมถึงบอกว่าคนรุ่นเรานี่แหละครับต้องรับผิดชอบไม่ใช่ให้เด็กโตขึ้นมาแล้วรับผิดชอบความขัดแย้งทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะโตก่อนที่เขาจะรู้ความด้วยซ้ำไปถามหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนนะครับว่าเรายังปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ได้เราจะเข้าคิวรอการเป็นพ่อแม่ที่ต้องวิ่งประกันตัวลูกที่ต้องอกสั่นขวัญแขวนเมื่อดูถ่ายทอดสดลูกเดินขบวนลูกยืนอยู่บนเวทีลูกกำลังเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ผมว่าเราก็ยอมให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นไม่มีใครปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วเราอยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ไม่มีใครต้องทำลายกันและกันให้พินาศวอดวายกับคนหนุ่มคนสาวเมตตาเถอะครับอย่าอาฆาตกรุณาเถอะครับอย่าพยาบาทและผมเชื่อว่าบ้านเมืองมันมีทางออกขอส่งความปรารถนาดีไปยังประชาชนไปยังคนหนุ่มสาวไปยังเยาวชนที่ต่อสู้อยู่เวลานี้จริงๆโดยวัยนับกันยากแต่พวกเขาก็เรียกผมติดปากว่าพี่ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับแม้ว่าผมจะรู้จักเป็นการส่วนตัวน้อยคนมากที่ยังอยู่ข้างนอกไม่เคยรู้จักเลยแม้แต่คนเดียวที่อยู่ข้างในก็ไปรู้จักกันข้างในแทบทั้งหมดนะครับแต่อยากจะบอกว่าพี่เต้นยังอยู่ตรงนี้พี่เต้นเคียงข้างเสมอเป็นกำลังใจเข้าใจและเห็นใจและไม่คิดว่าจะทอดทิ้งกันขอบคุณครับเรียบร้อยนะขอบคุณท่านสื่อมวลชนขอบคุณพี่น้องทุกคนครับเป็นนั้นก็เป็นการเปิดใจครั้งแรกนะครับของคุณณัฐวุฒิไสเกลือแกนนำรปช.นะครับที่ได้เปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ปลดกำไร EM ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณณัฐวุฒินั้นก็มีอิสระภาพที่สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเต็มที่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับการพักโทษนะครับตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะครับ
คุณท่านพิเศษเกื้อก็ได้ให้กำลังใจกลุ่มนักศึกษาที่ได้ร่วมกันต่อสู้ทางการเมืองณขณะนี้นะครับแล้วก็ระบุว่าคิดเป็นอื่นไม่ได้นอกจากให้กำลังใจและยืนเคียงข้างแล้วก็ปฏิเสธว่าการยืนเคียงข้างนี้จะเป็นการล้มล้างหรือต้องการทำลายสถาบันนะครับแล้วก็ขอบคุณกลุ่มนักศึกษานะครับคนหนุ่มสาวที่ได้พูดถึงคนเสื้อแดงบนเวทีการชุมนุมในหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจทางการเมืองในอุดมการณ์ของกลุ่มคนเสื้อแดงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักการถ่ายทอดสดสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทอดสดอีกครั้งในการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าที่หน้าบูนะฮะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเราจะพักการถ่ายทอดสดแล้วเราก็จะกลับมาถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ